ชราเจ้าใช่ไหมที่แพร่คำทำนายไร้มูลออกไปจนทั่วมากันพร้อมหน้าเยี่ยงนี้คงจะกลัวกันจนตัวสั่นเลยสิท่าเพราะคำทำนายของข้านั้นเป็นจริงอยู่ทุกส่วนเมื่อใดที่คำทำนายสำฤทธิ์ผลความมืดมิดที่ปกคลุมรามเทพนครก็จะแตกสลายมาลายไปเบื้องหน้าท่านเจ้าเจ้ายังกล้าอีกเหรอขอให้ชาวรามเทพนครที่ก้มหน้ารับกรรมอยู่จงฟังจะมีบุรุษนุ่มผู้มากด้วยบุญญาถือกำเนิดมาใต้ราชาเริกปีมะเสงผู้จะสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยข้าบอกให้หุบปากรวมกับศาสตราวุธทั้งเก้าแล้วใส่เมื่อนั้นเราจะสามารถจะถึงการเอาอะไรและความเป็นไทยก็จะเกิดแก่รามเทพนครรามเทพอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แต่โบราณที่มีตำนานเล่าว่าถูกสร้างขึ้นด้วยมวยไทยและอาวุธศักดิ์สิทธิ์หลายร้อยปีที่มีแต่ความรุ่งเรืองและสงบสุขจนกระทั่งท้าวเทหะยักษา
จ้าแห่งหมู่ยักษ์จากกรุงคิริกันเคลื่อนทัพเข้ายึดครองดินแดนต่างๆเริ่มจากทางเหนือผ่านอาณาจักรของเหล่าวานรลงมาจนถึงใจกลางรามเทพนครได้ในที่สุดทั่วแผ่นดินลุกเป็นไฟทั้งกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ถูกนำไปคุมขังยังคุกใต้ดินลึก7ชั้นเพื่อมิให้ผู้ใดคิดต่อต้านหลายสิบปีที่ชาวรามเทพต้องทนทุกข์ทรมานพลันเกิดคำทำนายของโหรหลวงผู้ยังรู้ดินฟ้าถึงบุรุษผู้จะมากอบกู้อาณาจักรได้ท้าวเทหยักษาจึงสั่งให้กวาดล้างสำนักมวยไทยทั้งน้อยใหญ่จับตัวเด็กชายทุกคนที่ถือกำเนิดใต้ฤกษ์คำทำนายมาจองจำไว้และค้นหาศาสตราวุธคู่บ้านคู่เมืองเพื่อทำลายทิ้งเสียแต่จมื่นพันวรเดชข้าหลวงเก่าได้ลอบเข้าไปในท้องพระคลังหลวงนำศาสตราวุธในตำนานออกมาได้สำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเขาไม่ทันหรอกวันนี้ข้ามีสมุนไพรจ้าแก้ลมแก้ไข้ขับกระทุ้งพิษมีใครอยากจะแลกไหมอาร์ตโบโซวันนี้เจ้าไม่ได้กินข้าหรอกอะนั่นหลวงพ่อสินมาเจริญพรนะโยมเจริญพรเจริญพรวันนี้ไม่ได้กินข้าหรอกเป็นไงอิ่มแล้วล่ะแซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอะไรเฮ้ยอะ
อย่ามีเรื่องกับข้าเหรอข้าเป็นมวยนะโอ้ยตอนแกล้งคนอื่นเขาก็เจ็บแบบนี้แหละวันนี้เองคงฝึกสมาธิไม่ทันแล้วล่ะรีบไปเถอะข้าสัญญาว่าพรุ่งนี้ข้าจะไม่มาสายขอรับหลวงพ่อไปค่ะลงไปดิไปค่ะลงเจ็บมากทะเลถลายจนมาสายอีกแล้วนะออดเดี๋ยวต้องย้ายพ่อเสร็จแล้วข้าจะรีบออกไปฝึกกับพ่อเท่าเลยจ้ะนี่ยังไม่มีใครตอบสารกลับมาเลยเหรอจ้ะพ่อไม่ต้องถามหน้าที่ของเองคือการฝึกแล้วครั้งหน้าอย่าให้ข้าเห็นว่าสายอีกเองรีบไปเถอะอย่าปล่อยให้พ่อเฒ่ารฝันเรื่องเดิมอีกแล้วเลยข้าเองก็เห็นแก่ตัวไม่เคยบอกว่าทำไมถึงให้เองต้องฝึกหนักขนาดนี้ไม่เลยจ้ะพ่อข้าก็แค่เหนื่อยและล้าเท่านั้นข้ารู้ว่าพ่อก็คงมีเหตุผลหรือเองไม่อยากรู้เหตุที่ทำให้ฝันร้ายซ้ำๆแบบนั้นทุกคืนมันเกี่ยวกันหรือเราทั้งสองเป็นชาวรามเทพนครที่รอดพ้นจากการตามล่าของพวกยักษ์มาได้โชคดีที่พ่อเฒ่าผู้ช่วยชีวิตเราเอาไว้นั้นเป็นถึงครูมวยอันดับหนึ่งเขายินยอมรับเองเป็นศิษย์ทั้งๆที่ปฏิญาณว่าจะไม่สอนใครอีกตลอดชีวิตเองจึงได้ฝึกมวยไทยแต่ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าแค่ป้องกันตัวทำไมต้องฝึกหนักถึงเพียงนี้วันนี้คงถึงเวลาที่ข้าจะได้เล่าความจริงทั้งหมดตามข้ามาสิเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรจ๊ะพ่อก้าวศาสตราอาวุธศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
สิ่งนี้เมื่อผสานกับมวยไทยที่ใช้โดยบุรุษตามคำทำนายแล้วจะช่วยกอบกู้อาณาจักรรามเทพให้เป็นอิสระจากพวกยักษ์ได้ภารกิจของข้าตอนนั้นคือการลอบเข้าไปสู่ใจกลางพระราชวังเพื่อนำศาสตราวุธนี้ออกมาก่อนจะถูกทำลายข้าใช้ทางลับใต้วังหลบหนีจนมาปรากฏขึ้นที่บ้านของเหล็กและพบกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเองพวกเขาเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยข้าให้รอดพ้นจากการตามล่าของพวกยักษ์โดยฝากฝังเองไว้ก่อนจะสิ้นใจชายหญิงสองคนที่เองเห็นในฝันนั่นแหละเราถูกไล่ล่าจนเกือบเอาชีวิตไปทิ้งที่ผาซ่อนตะวันเหตุการณ์ในคราวนั้นทำให้เส้นประสาทของข้าขาดสะบั้นจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวข้าพยายามใช้เหยี่ยวอาคมติดต่อกับพี่น้องกองกำลังกอบกู้อาณาจักรแต่ดูจะไม่เป็นผลดังนั้นข้าจึงคาดหวังให้เองสืบทอดภารกิจนี้แทนข้าภารกิจอะไรหรือพ่อนำศาสตราวุธไปยังคุกใต้ดินมอบให้กับพระราชโอรสเพื่อใช้กอบกู้รามเทพนครตามคำทำนายแต่ข้าคงมอบหมายสิ่งที่ใหญ่เกินตัวให้กับเองร่างกายของเองอ่อนแอเกินจะฝึกจิตใจของเองอ่อนโยนเกินจะรับแรงกดดันเองอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อภารกิจนี้เพิ่มรูปมะพร้าวแล้วจ้ะพ่อเท่าในการเดินทางของเองจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและพยันตรายมากมายร่างกายและจิตใจจึงต้องพร้อมวิชามวยไทยที่พ่อเฒ่าสอนนั้นเป็นหนึ่งในแผ่นดินขอให้เองจงตั้งใจฝึกฝนจระเข้ฟาดหางกวางสะบัดหน้าตาแก่ตีชุดมุดบาดาลสลับฟันปลาพาชีสะบัดย่างหนุมานถวายแหวนสู่แดนนาคาฤาษีบทยาป้องปัดปิดเปิดจากรับสู่รุกจากรุกสู่คาดจะสำเร็จได้นั้นเองต้องฝึกใจให้สุขุมเยือกเย็นมีไหวพริบและปัญญาร่างเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเมื่อเองเจ็บร่างเท่านั้นที่เจ็บหาใช่จิตไม่เมื่อจิตของเองสงบเป็นสมาธิเมื่อนั้นความเจ็บปวดจะเป็นแค่ธุลีที่เปื้อนฝ่าเท้าเท่านั้นและเมื่อใดที่กายเองพร้อมใจเองพร้อมแล้วเมื่อถึงคราวขับขันหากเองมีศรัทธาเพียงพอบางทีศาสตราวุธอาจจะให้เองหยิบยืมพลังก็เป็นได้จงจำไว้อ่อนปาฏิหาริย์ก็เกิดจากศรัทธาสุดท้ายศัตรูที่กล้าแข็งที่สุดก็คือใจของตนเองHey!
การรอคอยของข้าไม่สูญเปล่าจริงๆที่แท้ก็มาอยู่ไกลถึงขนาดนี้นี่ถึงเล็ดรอดสายตาของพวกยักษ์ไม่ได้แล้วพี่พันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเรื่องมันเป็นชะนี้เองหรือหลังจากเหตุการณ์ที่ผาซอนตะวันเทหะยักษ์สานำกำลังมาตีค่ายเราจนแตกพ่ายพี่น้องล้มตายกันเกลื่อนกลาดพวกเราย้ายฐานที่มันหนีพวกยักษ์จึงไม่ได้รับข่าวสารจากท่านอีกเลยโชคดีที่ข้าสังหรณ์ใจย้อนกลับไปจึงได้รับข้อความพี่พันกองกำลังของเราพร้อมแล้วที่จะทำการต่อรอเพียงเรากลับไปด้วยกันสภาพร่างกายของข้าตอนนี้รังแต่จะเป็นภาระเปล่าๆคงต้องฝากฝังเองแล้วล่ะส่วนเจ้าหนุ่มที่พี่ชุบเลี้ยงขึ้นมาฟังดูแล้วมีดวงชะตาอาภัพยิ่งนักท่านจะให้มันไปเสี่ยงชีวิตอีกหรือกิจนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าเด็กหนุ่มไม่ประสีประสาอะไรจะจัดการอยู่แล้วไว้เป็นหน้าที่ของทหารหานอย่างพวกเราเถอะพี่พันข้าจะได้ไม่ผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่มันพี่พันพี่จะว่าอะไรไหมถ้าข้าจะขอรับมอบศาสตราวุธจากพี่ตอนนี้เลยข้าอยากรีบสานต่อภารกิจนี้ให้เร็วที่สุดไม่ต้องรีบร้อนรอจนพี่น้องคนอื่นติดต่อกลับมาว่าพร้อมจะมารับเองแล้วข้าจึงจะมอบให้ตลอดชีวิตข้าถูกฝึกเพื่อทำภารกิจนี้แล้วจากนี้ไปชีวิตของข้าจะเป็นอย่างไรท่านอามาทำอะไรตรงนี ้
ที่สุดตายของมันตั้งแต่เมื่อไหร่เอ็งขายพวกเราตั้งแต่เมื่อไรตอนนั้นพวกยักษ์ถึงเข้ามาตลบหลังพี่น้องเราเพราะเอ็งใช่ไหมเอาข้าเองโธ่พี่พันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วใครๆเขาก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะอยู่ยังไงท่านมอบศาสตราวุธมาแต่โดยดีเถิดข้ามาที่นี่เพื่อเอามันกลับไปไม่ใช่ชีวิตพวกท่านถ้าอยากได้นะเอ็งก็เข้ามาเอ็งคนอัปรีขายชาติถ้ามึงรักชาตินะมาลงนรกมาซะเถอะอาวุธหนีไปออดถ้าจะไปเราทั้งสามก็ต้องไปด้วยกันเอ็งคือความหวังสุดท้ายแล้วหนีไปเพื่อไอ้เศษเหล็กชิ้นนี้เหรอ
ความหวังสุดท้ายศาสตราวุธกับชีวิตอีกเด็กนั้นหมายฆ่าสัตว์ลุงจ๊ะลุงรู้ไหมว่าข้าจะไปรามเทพนครทางใดได้บ้างเฮ้ยไอ้นุ่มเอ็งมาถามบ้าบออะไรวะคนดีๆใครเขาอยากกลับไปที่นั่นกันบ้างมันกลายเป็นดินแดนพวกยักษ์ไปหมดแล้วไปกินเสร็จก็รีบไปลุงจ๊ะข้าจะไปรามเทพนครทางใดได้บ้างต้องรามเทพอะไรรู้ไป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 ข้าจะไปรามเทพนครกลับไปลูกกลับไปลูกไปไปอะไรกันวะจะจับฉันเลยดิ้นสิแม่เนื้อนิ่มเดี๋ยวผิวสวยๆจะเป็นรอยนะจ๊ะอย่างนี้สิถึงจะขายได้ราคาอ
อตัวแสบข้าบอกให้เอามาไงไม่จะลองดีกับข้าใช่ไหมอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเป็นไงแล้วเอามาไหมเอามาไหมเอามาเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยเจ้าเองเฮ้ยมีเจ้าอีกแล้วเนี่ยไอ้จ๋อไอ้หนุ่มนี่มันเป็นใครกันเอาไงดีวะสั่นได้หมอไปเลยไอ้จ นี่เจ้าถีบข้าทำไมอ่ะแล้วเจ้ามาทำเพื่อนข้าทำไมฮะเพื่อนเจ้าแต่เมื่อกี้มันกำลังจะฆ่าเจ้านะใครจะฆ่าใครก็แย่งกินตามปกติงั้นก็แสดงว่าพวกเจ้าวางแผนมาขโมยของของข้างั้นเรื่องขโมยนี่เจ้าไปขโมยมาอีกแล้วเหรอที่เราต้องหนีมาจากนาคาวันเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าไปก่อเรื่องมานี่แหละเฮ้ยจะโทษข้าคนเดียวได้ยังไงอ่ะเจ้าอ่ะก็ถูกพวกยักษ์มันประกาศจับเหมือนกันนั่นแหละแต่ข้าก็ไม่ได้นอนใจยังหาทางหนีไม่ได้เที่ยวไปขโมยของใครแบบเจ้านี่และทางหนีพาข้ามาหลบบนเรือยักษ์เนี่ยนะก็ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไงปลอดไว้กับผีนะสิเห็บบนตัวข้ายังกินได้ดีกว่านี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอยู่ไม่เห็นเหรอมากันเต็มเลยอ่ะโชคทั้งเข้าข้างข้าจริงๆอยู่ๆไอ้ยักษ์ทรยศและองค์ชายวาตะก็มาให้จับถึงที่นี่เจ้าเป็นองค์ชายแล้วเที่ยวไปขโมยของเขาไปทั่วเนี่ยนะทั่วที่ไหนเล่าก็เฉพาะคนที่มันซื่อบื้อเท่านั้นแหละจับพวกมันเจ้าเรียนวิชาที่สาบสูญนี้มาจากที่ไหนแล้วเจ้าล่ะกลายมาเป็นยักษ์ที่ทรยศได้ยังไงเดี๋ยวไปกินหมูกระทะแล้วค่อยคุยไหมเอาของข้าขึ้นมาก่อนสิจัดการให้สิ้นเรื่องก่อนเดี๋ยวข้าจะเอาคืนให้เจ้าเองข้าสัญญางั้นแยกย้ายแล้วไปเจอกันบนดาดฟ้าแม่หญิงชาเอ็ดไปมันแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอายังไงดีอะผมมันมีประมาณ20เรามี3ก็คนละเจ้าไป10ไอ้นุ่มนั่นอีก10ส่วนข้าไปนั่งรอตรงนั้นนะเขาแพ้แดดนะแพ้แดดไปนี่เลยYeah!
มยของใครเข้ามาอีกเนี่ยลงไปช่วยนายหญิงให้เหลือแม้แต่กระดูกเลยยิงไปไหนกันจ๊ะดึงขึ้นมา
สลัดหนึ่งตกอยู่ในเงื้อมือของนางจอแล้วของแน่ทำใจนะว่าแต่มันคืออะไรเจ้าไปได้บางไหนมีอันไหมสองข้าใช้บ้างนี่มือเท้าเข่าศอกทั้งซ้ายขวาประสานหนึ่งดวงจิตแรงกล้ากำเนิดก้าวสาตราสยบฟ้าสะเทือนปัตตภีไอ้เบิ้มเองรู้จักไอ้แท่งเหล็กนั้นด้วยเหรอมันคืออาวุธวิเศษที่ตีขึ้นจากเหล็กไหลเพื่อใช้ประสานกับมวยไทยจนเกิดเป็นอนุภาพหรือประมาณตามบันทึกโบราณกล่าวว่าเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง9เชี่ยวชาญกล้าหาญเสียสละเข้มแข็งปกป้องเมตตาสติสมาธิและศรัทธาจึงจะปลดปล่อยพลังของสาตราวุธทั้ง9เพื่อกอบกู้รามเทพยามที่เกิดกาลยุคได้แล้วว่าถ้ามีแท่งนั้นข้าจะล้างแค้นในเทหะยักษ์บ้าที่ยกทัพมาทำลายอาณาจักรข้าได้น่ะสิฝากกาวุธศาสตราวุธอาวุธวิเศษนะไม่ใช่ว่าใครจะใช้ได้นะเจ้าคงจะมีคุณสมบัติบางอย่างศาสตราวุธจึงแบ่งพลังมาให้แต่อาจเพื่อให้นำมันไปหาบุรุษตามคำทำนายก็ได้ใครจะรู้เจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมถึงรู้เรื่องราวมากมายขนาดนี้แล้วกลายมาเป็นยักษ์ที่ทรยศได้ยังไงข้าเป็นแค่ยักษ์ที่ผิดแผกตนหนึ่งเป็นแม่ทัพที่ถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อเผ่าพันธุ์โดนนรเทศไปแสนไกลเพียงเพราะพบรักกับมนุษย์ที่ข้าหาทางเข้าสู่รามเทพนครก็เพื่อจะไปช่วยนางออกมาระหว่างทางก็มาเจอข้าที่กำลังโซซัดโซเซไม่มีที่จะซุกหัวนอนอยู่พอดีข้าเห็นนิสัยมันใช้ได้เลยยอมให้ติดตามและมอบตำแหน่งเอกอัครราชบริพารให้ขอพระทัยฝ่าบาทแล้วเจ้าล่ะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มีศาสตราวุธที่หายสาบสูญมาอยู่ในมือเรื่องของข้าเริ่มต้นที่หมู่เกาะนกแอ่นข้าก็ไม่รู้หรอกว่าอาณาจักรรามเทพนั้นสำคัญอย่างไรแต่ทุกคนที่ข้ารักต่างเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้เอกราชคืนกลับมาฉะนั้นข้าต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเมื่อพวกเรามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เดียวกันงั้นเราก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละข้าองค์ชายวนราวาตะที่3รัชทายาทแห่งราชวงศ์พายะนี่มันว่าวาตะหรือไอ้จอก็ได้ส่วนข้าอสูรสีชาติไอ้บ้อมหรือไอ้ชาติหรือไอ้ดาบุตรหรือไอ้ชื่อออสโอ้ชื่อบ้านบ้านงั้นพวกเราหาทางไปเอาฝากอาวุธคืนจากนางจอนนั่นก่อนแล้วค่อยออกเดินข้าชื่อเสี่ยวหลานบุตรีของเจ้าสลัดอากาศแห่งน่านฟ้าทั้ง7ถ้าได้ยินใครเรียกนางจอนอีกข้าจะตัดลิ้นมันซะแม่หญิงของของข้าล่ะของของเจ้าที่ว่าคงจะหมายถึงชาวหมิงอย่างเราก็คงไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้หรอกถ้าพวกยักษ์สาไม่ยกทัพมากวาดล้างกองเรือของเราสังหารท่านพ่อท่านแม่และจับตัวท่านพี่ไปแต่สิ่งนั้นเป็นความหวังของชาวรามเทพทั้งมวลไม่ว่าจะยังไงข้าคงต้องขอคืนถ้าข้าไม่คืนให้เจ้าจะทำอะไรได้อะไรจะมาห้ามไม่ให้ข้านำศาสตราวุธไปแลกตัวพี่ชายข้าเพราะเทหายักษ์สาจะไม่ต่อรองกับผู้ใดอย่างแน่นอนและถ้าเจ้าคิดจะทำอย่างนั้นจริง
ก็คงจะไม่ลงมาบอกพวกเราหรอกจริงไหมเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าต่างจากยักษ์ตนอื่นๆจริงๆอ่ะก็คืนไปเถอะในเมื่อพวกเจ้าต่างคิดจะเดินทางไปรามเทพนครส่วนข้าก็ต้องการไปช่วยท่านพี่จากคุกนรกนั่นทางที่ดีที่สุดก็คือเราไปด้วยกันไปด้วยกันลิ้มรสความทรมานจนอยากตายก็ไม่ได้ตายเจ้ายังความหาตัวพระราชโอรสอยู่อีกหรือท่านเจ้าท่านไม่น่าต้องเสด็จมายังที่นี้ทำไมไม่ฆ่าพวกมันทั้งหมดทิ้งเสียจะได้มีมากความกราบทูลท่านเจ้าเราจะฆ่าพวกมันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้แต่อีก5คืนข้างหน้าจะเป็นคืนที่ราชาฤกษ์ปีมะเสงเวียนกลับมาอีกครั้งบ่าวจึงตั้งใจจะใช้ชีวิตพวกมันทั้งหมดบวงสรวงแก่เทพอัคคีเพื่อประกอบพิธีเคลื่อนย้ายดวงชะตาให้กับท่านเจ้าโดยจะเริ่มจากชีวิตของพระราชโอรสคำพูดเพ้อเจ้อก่อนตายของไอ้โหนเท่านั้นเจ้ายังเก็บมากวนใจข้าจนเกินเหตุที่ศาสตราวุธกลับมาปรากฏอีกครั้งในต่อให้ศาสตราวุธอยู่ตรงนี้หรือมีร้อยพระราชโอรสที่ชำนาญมวยไทยอยู่ตรงหน้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้แต่ท่านเจ้าจะวางใจไม่ได้หรือเจ้าสงสัยในอำนาจของข้าผู้อยู่เสมอถวยเทพทั้งมวลห้าไม่ท่านเจ้าบ่าวเพียงต้องการให้บารมีของท่านเจ้ายั่งยืนตราบชั่วกาลนานจำไว้นะกันิสาจะไม่มีโอกาสสำหรับผู้ที่ไร้ความสามารถหรือสงสัยในตัวข้าอีกเจ้าพวกมนุษย์ชั้นต่ำจงฟังข้าให้ดีความทุกข์ทรมานที่พวกเจ้าเผชิญอยู่ณที่นี้จะจบลงเพียงแค่พระราชโอรสของพวกเจ้ายอมปรากฏตัวออกมายอมรับเสียเถิดว่าพวกเจ้าต่างก็รักตัวกลัวตายแล้วพวกเจ้าจะต้องตายเพื่อคนคนเดียวที่ไม่ยอมเสียสละตนเพื่อพวกเจ้าเลยอย่างนั้นหรือสายเลือดกษัตริย์ของรามเทพช่างคลาดเคล้ายิ่งนักข้าคือพระราชโอรสแห่งรามเทพข้าต่างหากพระราชโอรสท่านฟงไม่ใช่พระโอรสคือข้าเองข้าเป็นเองข้าต่างหากไม่จริงข้าถ้าจะมีใครเป็นพระราชโอรสคนนั้นคือข้าข้าอยู่นี่ข้าคือพระราชโอรส
คิดไม่ถึงว่าชาวเลอย่างเจ้าจะเล่นดนตรีเป็นข้าอาศัยเสียงคลื่นเสียงลมสอนข้าน่ะที่เจ้าเล่นเรียกว่าอะไรสิ่งนี้คือกู่เจิงท่านพ่อสั่งช่างพินอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินใหญ่ทำและมอบให้ข้าตั้งแต่ยังเล็กคืนใดที่คิดถึงท่านข้าจะหยิบมันออกมาบรรเลงเสียงไพเราะแต่แฝงด้วยความเหงายิ่งนักพระธมินมันนั่นเองWhat?
รียกข้าว่าปีศาจเนิ่นนานมาแล้วดินแดนแห่งนี้เป็นของบรรพบุรุษข้าก่อนจะถูกพวกเจ้าเข้ามายึดครองและเรียกเป็นอาณาจักรรามเทพบ้านเมืองข้าถูกเผาทำลายข้าถูกซื้อขายเยี่ยงหมูหมาโดยพวกมนุษย์ที่หยาบช้าและรอยแผลเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์อย่างเจ้ามอบให้กับข้าปีศาจมอบชีวิตเจ้ามาของเหล็กหมู่เกาะนกแอ่นทุกคนที่ข้ารักล้วนบาดเจ็บล้มตายหมดเจ้าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใครฟื้นเราทั้งสองไม่ต่างกันล่องลอยอยู่ในวังวนแห่งความแค้นจากสงครามที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อข้าจะไปรามเทพนครเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดลงส่วนเจ้าจงเก็บชีวิตกลับไปเริ่มต้นใหม่ซะเถอะคืนข้างหน้าเมื่อสิ้นยามสองมนุษย์ที่เกิดใต้เริกคำทำนายจะถูกสังเวยชีวิตจนหมดสิ้นเจ้าจงเร่งเดินทางของเจ้ากับท่านพี่ข้าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วพวกเราคงจะรอจนเรือเหาะทะยานเมฆซ่อมเสร็จไม่ได้เดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆจะคล่องตัวกว่าแต่ตอนนี้ที่ชายแดนคงจะเต็มไปด้วยกองทหารลาดตระเวนทั้งบนบกและบนฟ้าเราจะหาทางเข้าไปยังรามเทพนครยังไงดีข้านึกออกแล้วงั้นเราก็มุดดินหลบซักสิ้นเรือ ใช่ใช่เหรอ
พ่อเคยเล่าให้ฟังถึงทางลับเส้นหนึ่งที่ทอดไปถึงใจกลางรามเทพนครแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะที่บ้านของเหล็กบ้านเกิดของข้าเองสลักของพ่อทางเข้าน่าจะเป็นที่นี่แหละพิธีกรรมจะต้องจัดขึ้นที่รังของกานิซาชั้นล่างสุดของคุกใต้ดินอย่างแน่นอนเราจะลงไปยังไงโดยไม่ถูกจับซะก่อนไม่ว่าจะมีอะไรรออยู่ข้าก็ต้องเข้าไปYou know.
ไปชั้นล่างสุดใช่ไหมข้าจะลงไปหาท่านการีสาอยู่พอดีทำไมข้าไม่เคยรู้ว่ามีทาสที่สวยอย่างเจ้าอยู่อยากจะออกไปจากที่นี่ไหมจ๊ะข้าช่วยได้นะ死胖子手不想要了吗ไว้ข้าเสร็จธุระก่อนแล้วคืนนี้เจ้าค่อยสอนภาษาจีนข้ารอยสักเองมันคุ้นตาข้ามากเลยไหนเงยหน้าข้าดูชัดๆสิไอ้พวกหนูสกปรกบังอาจมาขัดขวางพิธีของข้าจัดการพวกมันซะได้เวลาขยับแข้งขยับขาสักทีข้าพุทธเจ้าชื่อออสรับมอบหมายจากเจ้าหมื่นพันวรเดชหัวหน้ามหาดเล็กรักษาพระองค์ให้นำสาตราวุธศักดิ์สิทธิ์มามอบให้แก่ฝ่าพระบาทพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากเจ้านำมันติดตัวมาด้วยใช่ไหมเจ้าทำอะไรไม่ได้ยินที่ข้าถามเหรอฟังเกอร์ฟังเกอร์สิ่งนี้คือก้าวสาตราอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรรามเทพเจ้าค่ะอยากตายใช่ไหมก้าวสาตรา
ความหวังของชาวรามเทพทั้งมวลเสี้ยนน้ำสุดท้ายของข้าขอบใจที่นำมามอบให้ข้าถึงมือฮะนี่เป็นกับดักหลายปีแล้วสินะที่ข้ายกทัพไปกวาดล้างเผ่าพันธุ์เจ้าคิดไม่ถึงว่าจะยังมีชีวิตอยู่รีบฆ่ามันซะไอ้บอมเนิ่นนานเหลือเกินมารตาเจ้าประทับใจพิธีต้อนรับของข้าใช่ไหมท่านพี ทอดคำสั่งให้ประหารชีวิตพระราชโอรสและทาสมนุษย์ทั้งหมดภายในรุ่งสางแล้วพวกยักษ์โจทย์ชั่วใจชมินข้าขอสาบแช่งพักข้านักหน่อยอยากตายตรงนี้เลยใช่ไหมครานี้ความหวังของพวกมันจะได้สูญสิ้นไปตลอดกาลมนุษย์จะต้องตกเป็นทาสของยักษ์นี่คือสิ่งที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตายแล้วจู่หลอกลูกข้ามาตลอดดูเจ้ามีดีใจที่ได้พบหน้าข้าเลยนี่เร่ร่อนที่โลกภายนอกอยู่หลายปีคงไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยจึงได้เลือกเส้นทางที่เป็นปฏิปักษ์กับข้าคิดดิว่าของคำครึกนี้จะทำอะไรข้าได้เวลาผ่านไปใจไม่เติบโตขึ้นไม่เห็นถึงความสูงส่งของเผ่าพันธุ์เรากลับไปเกลือกล้วยไอ้พวกชั้นต่ำแต่ไม่เป็นไรข้าจะมอบโอกาสสุดท้ายให้แก่เจ้าเอาตัวมันเข้ามาภาคน้องชายข้าไปนะมันทำให้เจ้าทรยศกับข้าทรยศต่อสายเลือดอันสูงส่งของเราเมื่อจะกลับมาเพื่อช่วยมันก็จงเลือกเองแล้วกันว่าจะรักษาชีวิตของมันหรือเพื่อนกันแน่เลือกมาThank you.
้าทำไม่ได้แววตาของเจ้าไม่ใช่แววตาของยักษ์สายต่อไปแล้วนี่เมื่อเจ้ายังคิดเองไม่ได้จงรับผลของความอ่อนแอไปมึงเหรอความอ่อนแอของเจ้าได้ตายไปแล้วมาราตาจงกลับมาพักดีต่อข้าต่อเลือดยักษ์ในกายเจ้าวันนี้เราสองไม่ใช่พี่น้องกันอีกต่อไปเจ้าลงมาจับกุมพระมหาอุปราชเดี๋ยวนี้บังอาจนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับน้องพวกเจ้าออกไปสุดท้ายเจ้าก็ตัดสินใจได้แล้วในเมื่อเลือกจะต่อต้านข้าก็จงเตรียมใจไว้ซะทรยศข้าเพื่อมันผู้นี้หรือหนึ่งชีวิตเพื่อหนึ่งชีวิตWe'll be right back.
สิออสไม่มีสิ่งใดจะท้าทายอำนาจข้าได้ลากพวกมันไปแยกสังขารให้หมดจริงๆบุรุษตามคำทำนายกลับกลายเป็นเจ้าเองหรือข้าฆ่าเจ้าไปหนหนึ่งแล้วคิดหรือว่าฮึนี่แหละความหวังของชาวรามเทพจงใช้ชีวิตเจ้าและเพื่อนๆบวงสรวงแก่ข้าเถิดไม่มีทางไอ้เศษทุลีข้าจะเผาเองให้มอดไหม้เป็นเท่าทานรวมนะออสมันจะใช้กระบองตะไลจักพวกเจ้าหาที่กำลังเร็ว
ไปจากแผ่นดินนี้เอ็งมองอะไรจะต้องชดใช้อย่างสาสมWe'll be right back.
ในที่สุดความสงบสุขก็ได้กลับคืนสู่รามเทพอีกครั้งท้าวเทหยักษาที่สูญสิ้นอำนาจถูกส่งไปจองจำในคุกใต้ดินชั้นที่ลึกที่สุดอสูรสีชาติผู้ที่ขึ้นมาปกครองชาวยักษาได้มอบเอกราชคืนให้แก่อาณาจักรรามเทพและสั่งเหล่าทหารยักษ์ให้ช่วยประชาชนซ่อมแซมบ้านเมืองทางด้านเซียวหลานหลังจากที่ได้พบกับฟงเอ๋อพี่ชายแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกหลังจากที่ฟื้นฟูรามเทพนครเสร็จอสูรสีชาติจึงออกคำสั่งให้เคลื่อนทัพเพื่อไปฟื้นฟูอาณาจักรมณีโคตขององค์ชายวาตะเป็นที่ถัดไปบ้านเมืองกลับมาสงบสุขออดอยู่รับใช้พระราชโอรสในตำแหน่งครูมวยประจำราชสำนักและหัวหน้าราชองครักษ์ได้พักหนึ่งก็หวนคิดถึงอดีตจึงได้ขอกราบทูลลาเพื่อกลับสู่หมู่เกาะนกแอ่นคืนสู่ชีวิตที่เงียบสงบอีกครั้งด้วยเหรอ